สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับจากวิดีโอตัวที่แล้วนะครับในตัวนี้เนี่ยผมก็จะลองเอาตัวไฟล์ที่ผม export มานะครับก็คือ displacement ที่ export มาจาก ZBrush นะครับแล้วก็ตัวภาพ texture เนี่ยนะครับมาใส่กับตัวโมเดลที่เป็น low poly นะครับถ้าดูดีโมเดลของผมเนี่ยจะเป็นตัว low polygon นะครับอันนี้ผมลองปรับมุมให้ดูนะครับก็คือมันจะเป็นโมเดลแบบ low polygon มากๆเลยนะครับแต่ว่าก็คือจริงๆไม่ได้มาเท่าไหร่แต่ว่าประมาณนั้นมัน19,000อะไรเงี้ยครับแต่ว่าดีเทลที่ได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็มาจาก displacement ทั้งหมดเลยนะครับมาจาก displacement ที่ได้มาจากการโปรเจกต์ใน ZBrush มานะครับแล้วก็การเอา texture นะครับtexture สีเนี่ยที่ได้จาก meta shape เนี่ยนะครับไปแปลงให้กลายเป็นบัมแล้วก็ไปโปรเจกต์ซ้ำอีกทีในตัว ZBrush นะครับเพื่อดึงดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยพวกเป็นขอบคมๆอะไรพวกเนี้ยขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าใช้ดีเทลจากตัวโฟโตกราเมตรีอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับแต่นี้ผมใช้ดีเทลจากตัวภาพด้วยมันก็เลยจะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของ texture นะครับอันนี้ผมก็จะใส่ texture ที่ได้จากการทำตัวโฟโตกราเมตรีนะครับขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น texture ตัวนี้นะครับซึ่งปัญหาอย่างนึงของเท็กซ์เจอร์ตัวนี้คือมันมีเงานะครับขนาดว่านี้ผมปรับเป็นโลคอนทราสต์แล้วก็เอาเงาออกไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับมันก็ยังมีเงาอยู่นะฮะงั้นสิ่งที่ผมอาจจะทำนะครับอีกทีนึงก็คือเพราะว่าผมอาจจะเอาเงาตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าในตัวออริจินอลเลยเนี่ยนะครับที่เราเอ็กซ์พอร์ตมาจากซีบัตเนี่ยมันจะกลับด้านนะครับเราต้องมาฟลิปนะครับฟลิปให้ตัว displacement เนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องจริงๆแล้วเหมือนในตอนที่ export เนี่ยใน displacement มันจะมีให้เลือกอยู่เราของ ZBrush เนี่ยเรากดเลือกตรงนั้นเลยก็ได้แต่อันนี้ผมลืมนะครับอันนี้ผมก็เลยมาใช้ใน Photoshop image นะครับ image rotation แล้วก็ flip canvas vertical นะครับแล้วก็ save ออกไปใหม่อีกทีนึงนะครับโอเคทีนี้กลับมาดู texture กันต่อนะครับไอ้ส่วนที่มันเป็นเงาๆตรงนี้เรามีวิธีจัดการยังไงบ้างถ้าจะเอาแบบเร็วๆนะครับวิธีแบบเร็วๆบ้านๆเลยก็ผมก็จะสร้างตัว adjustment layer brightness ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะดึงค่า brightness ขึ้นนะครับขึ้นไปนะครับในลักษณะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้มันยังเป็นสีขาวอยู่มันเลยเอฟเฟคทั้งภาพแต่จริงๆเราต้องการให้มันเอฟเฟคเฉพาะในส่วนที่เป็นเงาเฉยๆนะครับงั้นในส่วนนี้ผมก็จะทำง่ายๆคือผมก็จะเลือกที่ layer mask ตัวนี้นะครับผมก็จะเทสีลงไปนะครับเนี่ยกด alternate ค้างไว้ปุ๊บเข้ามาเทสีดำปุ๊บเทสีดำลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยมันไม่ทำงานแล้วเพราะว่าตัว alpha mask เป็นสีดำสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมก็จะทำการ paint นะครับรายละเอียดว่าส่วนไหนที่มันจะเป็นพวกเงาบ้างถ้าผมรู้ว่าส่วนไหนที่มันเป็นเงาเนี่ยผมก็จะใช้ brush สีขาวเนี่ยเพ้นลงไปใน alpha mask นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ตรงก้นของมันแน่นอนนะครับผมก็จะค่อยๆเพ้นลงไปนะครับอย่างนี้นะครับด้านหลังตัวเนี้ยนะครับผมรู้แน่นอนแล้วว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเงาตรงช่วงขาช่วงอะไรเงี้ยนะครับคือเวลาเราทำ texture map นะครับเรามักจะเราไม่ค่อยอยากให้มันมีเขาเรียกไงเราอยากให้สีมันเท่ากันทั้ง texture นะครับเราไม่อยากให้มันมีแสงมีเงาชัดเจนมากนะเพราะว่ามีแสงมีเงาเนี่ยเวลาเราไปจัดแสงอะไรเนี้ยมันจะติดตรงนั้นไปด้วยนะครับมันจะติดตัวนี้ไปด้วยซึ่งมันไม่ค่อยโอเคนะครับผมก็จะทำการใช้วิธีปรับบัตรให้ใหญ่หน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ปรับ flow ให้ต่ำลงมานิดนึงนะครับแล้วผมก็ค่อยๆระบายเก็บไปเรื่อยๆนะครับส่วนไหนที่ผมคิดว่ามันดูเป็นเงามืดๆนะครับผมก็จะเติมเนี่ยนะครับระบายสีลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจริงแล้วมันก็เป็นเงาเยอะอยู่นะครับอย่างอันเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าด้านเนี้ยมันมืดนะครับผมก็จะเพลสลงไปนะครับเช่นเดียวกันกับด้านนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้100% อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามิติที่ได้มันก็จะดูtexture มันจะเขาเรียก texture มันจะดูเท่ากันมากขึ้นในเชิงของสีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับใต้คางอะไรพวกเนี้ยนะครับตรงแถวๆเนี้ยนะครับก็จะเพลนลงไปนะครับ
จะได้มาแบบนี้นะครับถ้าเทียบกันภาพดูนะครับจะเห็นความต่างชัดเจนเลยนะครับความต่างก็จะค่อนข้างต่างอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยก็จะมันก็จะดูเท่ากันมากขึ้นมันแน่นอนว่ามันไม่ 100% นะครับเพราะหนึ่งคืออันนี้ผมไม่ได้ถ่ายแบบใช้cross polarization นะครับอันนี้ผมถ่ายธรรมดาเลยนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทำนี้เสร็จเนี่ยผมก็อาจจะเซฟมันออกไปนะครับก็คือผมก็จะเซฟแอสไปนะครับอันนี้ผมอาจจะใช้เป็น TIFF ก็ได้เป็น PNG ก็ได้นะครับผมไม่เอาเลเยอร์นะครับผมตั้งชื่อว่า Diffuse Unlit ก็คือUnlight นะครับก็คือไม่มีแสงไม่มีเงานะครับกดเซฟไปปุ๊บนะครับก็กดโอเคนี้พอมันเซฟเสร็จเนี่ยนะครับผมก็เข้ามาที่ตัวมายาของผมอีกทีหนึ่งตัวเนี้ยที่มันเรนเดอร์ไปตัวนี้นะครับผมก็จะทำการแคปภาพนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็ผมจะไปที่ Diffuse ตรงนี้นะครับผมจะเลือกภาพใหม่นี่ผมก็จะเลือกตัวที่ผมเพิ่งทำเมื่อกี้นะครับที่ชื่อว่า Diffuse Unlit ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Open มันมานะครับกด Open มาก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะทำการเรนเดอร์ตัวนี้ออกมาใหม่อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงวิธีการทำในส่วนของเขาเรียกไงไม่ได้พูดถึงวิธีการทำในส่วนของ Displacement อะไรนะครับเพราะว่าคืออันนี้ก็มันเป็น Tutorial โปรแกรมที่พูดกลางๆนะครับแต่ว่าถ้าใครจะไปใช้ C4D ไปใช้อะไรเนี่ยวิธีการพวกนี้เอาไปใช้ได้หมดนะครับโอเคอันนี้ก็นะฮะถ้าลองพรีวิวเทียบกันดูนะครับอันนี้ผมลองแคปภาพไปดูภาพ1ภาพ2เราก็จะเห็นว่าในส่วนภาพที่1เนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นเงาเนี่ยนะครับมันมีอยู่แต่อันเนี้ยภาพ2เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าส่วนเนี้ยจริงๆแล้วมันโดนมันมืดเพราะว่ามันเป็นสีนะครับมันมืดเพราะสีของมันแต่ว่าเนี้ยพอผมปรับให้สีมันเท่าๆกันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าtexture เนี่ยมันมีความเค้าเรียกความผสมของมันเค้าเรียกคือมันจะดูกลืนกันมากขึ้นมันจะไม่ได้แบบเหมือนมีเงาแสงเงาในตัวของมันเองขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะลงไปลึกขึ้นนะครับมันก็มีตัวโปรแกรมนะครับมันจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่าเป็นของ Agisoft เนี่ยแหละครับ Agisoft ที่เป็นคนทำ MetaShape นะครับมันจะชื่อ Delight มั้ง Delighter Agisoft Delighter อันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับแต่ว่าผมก็ดูแล้วมันดูน่าจะโอเคมากนะครับมันดูโอเคกับที่ผมทำแบบเร็วๆอยู่พอสมควรหนึ่งนะครับก็คือหลักการง่ายๆของเขาก็คือเขาจะแปลงภาพเนี่ยครับที่มีแสงมีเงาตรงเนี้ยนะครับให้กลายเป็นภาพที่ไม่มีแสงไม่มีเงาเลยก็คือเป็นภาพแบบที่มีแต่ texture อย่างเดียวซึ่งอันเนี้ยมันเวิร์คกับวิธีที่ผมทำเยอะมากนะครับก็แนะนำว่าทุกคนสามารถโหลดมาลองเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมันก็จะดึงเงาออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยจากภาพที่มีเงาปกติเนี่ยนะครับมันก็จะดึงdelighting ก็คือเอาแสงออกนะครับนะฮะก็อันนี้ก็จะเวลาไปทำเอาพอเราได้ทำ texture เสร็จเนี่ยเราก็แค่มาเข้าโปรแกรม Agisoft Delighter ซึ่งอันนี้เขามีวิธีสอนทำอยู่แล้วนะครับเยอะมากเลยนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับอันนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมอาจจะทำวิดีโอให้ดูอีกสักตัวนึงนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็ลองไปดูได้นะครับลองพิมพ์ Agisoft Delighter ใน YouTube ก็ได้นะครับน่าจะขึ้นมานะครับก่อนนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็อันนี้เราได้ดูทั้งตั้งแต่แรกกันมาแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มของเรื่องของทฤษฎีของการถ่ายเสร็จแล้วมาทำ masking ยังไงเอาไปทำตัว photogrammetry ยังไงแล้วก็ไปแก้ไขซ่อมเติมดีเทลยังไงบ้างรวมไปถึงแก้ปัญหาในเรื่องของการโปรเจกต์ภาพเอาดีเทลกลับเข้าไปนะครับให้มันกลับไปบนพื้นผิวมากขึ้นนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาในเรื่องของเงาที่อยู่บนตัว texture ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะพูดถึงภาพรวมคร่าวๆหมดแล้วนะครับก็อันนี้ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะลองเริ่มนะครับทำตัว photogrammetry ต้องบอกว่าผมเองก็เริ่มหัดนะครับทำ photogrammetry มาได้ไม่นานก็จะไม่ได้คล่องเหมือนคนที่เขาทำเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนด้วยนะครับโอเค
นะครับก็อันนี้ใช้ง่ายใช้งานง่ายมากนะครับผมเคยนั่งดูทีเรียลอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ขอบคุณมากครับ